รายการยอดเชฟไทยก็เอาเมนูที่เป็นเมนูเจมาฝากท่านผู้ชมกันครับอยากจะทอดเต้าหู้นี้ก่อนนี่มาถึงผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบเราก็จะสับลงไปครับเพราะเราจะทำเป็นไส้สดไส้ลงไปทอดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเพื่อที่จะให้เต้าหู้ข้างในสุกแล้วก็หอมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยนะครับพบกับผมกับรายการยอดเชฟไทยนะครับท่านผู้ชมครับอีก7วันก็เข้าเทศกาลกินเจแล้วรายการยอดเชฟไทยก็เอาเมนูที่เป็นเมนูเจมาฝากท่านผู้ชมกันครับวันนี้จะเป็นเมนูเต้าหู้ทอดสอดไส้ผักกาดดองครับเต้าหู้ผมใช้เป็นเต้าหู้เหลืองนะครับเป็นเต้าหู้นิ่มหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเต้าหู้เฟิร์มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเต้าหู้ผสมกับเห็ดหอมก็จะหอมหน่อยครับเราจะมีแป้งมันนะครับเราจะมีแป้งทอดกรอบถั่วงอกเห็ดหอมแห้งแช่น้ำซีอิ๊วนะครับมีน้ำตาลพริกไทยแล้วก็มีขึ้นช่ายกับพริกชี้ฟ้าแดงส่วนนี้ครับผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบนี่ผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบผมมีมา2แบบวันนี้นะครับมี2แบบแบบนี้คือแบบใจแบบนี้คือแบบชิ้นหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบเนี่ยเรียกว่าคัดสรรจากผักกาดเขียวปลีคุณภาพนะครับหมักด้วยวิธีธรรมชาติแหละครับแล้วก็ปราศจากสารเคมีด้วยนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยโอ้โหผมว่านกพิราบนี่อยู่คู่กับผมมานานเหมือนกันนะครับเด็กๆก็เรียกว่าเปิดกระป๋องเดี๋ยวนี้นี่เลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเห็นไหมเปิดได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำนะครับเพราะว่าสะอาดจริงๆแล้วก็ผักนี่จะกรอบนะครับแล้วก็อร่อยเปรี้ยวกลมกล่อมเดี๋ยวลองชิมดูสิอันนี้โอ้โหทั้งใบทั้งนี่ทั้งใจเขานะโอ้โหเปรี้ยวกลมกล่อมจริงๆนะครับแล้วนำไปทำอาหารได้หลากหลายเลยครับทั้งต้มแกงทั้งผัดวันนี้เราจะทำผัดนะครับแล้วทั้งแบบทำเป็นซุปนะครับเรียกว่าน้ำแกงนี่แหละผัดทอดได้หมดเลยมีให้เลือกทั้งแบบเป็นใจแล้วก็แบบหั่นชิ้นท่านผู้ชมครับมี2แบบให้เลือกเลยท่านผู้ชมก็เลือกตามชอบเลยแต่ว่าวันนี้เราเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้แบบเป็นใจเขานะครับคือทั้งต้นอย่างนี้นะครับทั้งต้นแบบนี้เลยเราก็จะเอามาลองดูก่อนซิเป็นยังไงน้ำไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับน้ำตั้งไว้เก็บไว้เพราะเราผสมทำเป็นซอสราดด้วยผมเริ่มต้นโดยการเปิดไฟครับอยากจะทอดเต้าหู้นี้ก่อนผมหั่นเป็นอย่างนี้ให้เขาแห้งหน่อยมันจะได้ไม่กระเด็นนะเวลาเราทอดเต้าหู้ที่มีน้ำด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนี่มาถึงผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบผมเลือกแบบเป็นใจอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะเอาสีเขียวๆคือก้านใบแบบนี้นะครับเนี่ยเขียวๆแบบนี้ทำเป็นสอดไส้เขียวๆแบบนี้คลี่ออกมาแต่ท่านผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าจับละเอียดอย่างนี้จับง่ายแบบนี้หั่นแล้วก็ลักษณะไซส์ที่เราต้องการเนี่ยเอาแบบที่เป็นใจแบบนี้นะครับส่วนเป็นชิ้นเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะบังคับหั่นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตัวใจเนี่ยเขาถูกหั่นมาแล้วถ้าใครชอบแบบนั้นไซส์นั้นขนาดของชิ้นแบบนั้นใช้ได้เลยนะครับผมเพราะรสชาติเหมือนกันผมหั่นชิ้นเล็กก่อนเพราะเราจะต้องสับนะครับอันนี้สับอย่างนี้นะครับเต้าหู้ครับที่บอกครับเป็นเต้าหู้เฟิร์มคือเด้งๆหน่อยนะครับแล้วไปคู่กับผักกาดดองเปรี้ยวของเรานะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นเต้าหู้เฟิร์มหน่อยนะครับเป็นเนื้อแบบเด้งๆนิดนึงเหมือนกับลูกชิ้นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเป็นเต้าหู้เห็ดหอมนะครับเราก็จะสับลงไปครับเพราะเราจะทำเป็นไส้ระหว่างที่สับน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปครับแต่ว่าสมัยก่อนเราก็เรียกเต้าหู้แบบนี้ชุบแป้งทอดแบบนี้เราเรียกตะกั่วจิ้มกับน้ำจิ้มที่มีถั่วหน่อยโอ้โหอันนั้นโบราณครับถ้าใครรุ่นเดียวกับผมนี่รู้จักแน่ผมอยากจะให้ผิวข้างนอกของเต้าหู้ที่เราจะสอดไส้เนี่ยให้เขามีความแข็งและกรอบหน่อยครับเพราะฉะนั้นให้ผิวเหลืองหน่อยนะครับทีนี้ผมขอผสมไส้ในนี้นะผมก็จะมีแป้งทอดกรอบใส่ลงไปนิดนึงนะครับเริ่มแข็งข้างนอกแล้วโอเคครับผมปิดไฟไว้ก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้เย็นนะครับหอมเลยพักให้เย็นนะครับเรามาดูเรื่องการผสมไส้กันครับใส่น้ำ
หน่อยครับจริงๆความชื้นก็ใช้จากน้ำนี้ได้เลยน้ำของผักกาดดองนี่ครับก็จะได้หอมครับพอให้เหนียวนะครับพอให้เขาจับตัวกันหน่อยยีให้เต้าหู้ละเลงไปกับผักกาดดองที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้ด้วยครับโอเคประมาณนี้ครับทีนี้เราก็พักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวมาหั่นเครื่องของตัวที่เราจะทำซอสกันก่อนครับผมหั่นยาวเลยนะครับแฉลบยาวๆแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้ตัวพริกเนี่ยได้เห็นชัดๆครับเวลาเราใส่ในจานรวมกับตัวเต้าหู้สีเหลืองแล้วสีตัดกันดีมากทีเดียวนี่พริกเสร็จแล้วก็เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมหอมจังเลยจริงๆบีบน้ำเพื่อที่จะทำให้ตัวเนื้อของเห็ดหอมชุ่มไปกับซอสที่เราปรุงรสนะครับผมซอยยาวๆอย่างนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็นขึ้นช่ายครับผมหั่นเป็นประมาณ1นิ้วนะครับไม่ได้ซอยจนฝอยหมดนะครับวางคู่กันไว้นี่ครับฝั่งนี้สอดไส้ครับคาดว่าจะเย็นแล้วก็ผ่านะครับโอเคนี่ครับเราก็ใช้ตัวใบผักกาดดองเปรี้ยวเนี่ยช่วงเป็นใบนะครับสอดไส้ลงไปผมไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรลงไปนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ตัวของใบผักกาดดองเปรี้ยวเนี่ยตานกพิราบเขาโชว์กลิ่นของเขาโดยเฉพาะของเขาเองครับโอเคแป้งทอดกรอบเราอยู่นี่ทำครัวคนเดียวเลอะอย่างนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมสอบตกนะสอบตกโอเคเอาละครับได้แล้วเรียบร้อยผมวัดแบบง่ายๆก็คือจิ้มไปแล้วให้เขาหยดแบบนี้นะครับไม่ต้องให้เขาหนืดมากเป็นใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับเราเตรียมน้ำมันเปิดน้ำมันร้อนรอไว้นะครับเราก็เอาเต้าหู้ครับชุบปากชุบให้เรียบร้อยบางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทอดครับอย่าลืมนะครับว่าแป้งไม่ควรที่จะหนามากนะครับทอดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเพื่อที่จะให้เต้าหู้ข้างในที่เราผสมแป้งไว้แล้วสุกแล้วก็หอมนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบที่เป็นใจครับนี่เป็นใจจริงๆผมหั่นบางแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมใจในก็ใช้ได้เลยครับอาจารย์มานี่จะได้เห็นเป็นส่วนผสมครบนี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้แล้วปิดไฟยกมานี่โอ้โหเป็นไงหน้าเจี๊ยะไหมล่ะเดี๋ยวผมเอาเก็บน้ำมันก่อนน้ำมันเมล็ดคาเมเรียครับของพัดครับใส่ลงไปหน่อยแล้วเราก็เปิดเตาครับนี่ผัดเห็ดหอมครับให้หอมกับน้ำมันก่อนเติมน้ำลงไปในแป้งมันหน่อยครับเพื่อที่จะทำซอสเหนียวเหนียวนิดนึงครับผสมน้ำกับแป้งมันไว้รอเอาละครับเห็ดหอมเราเริ่มที่จะหอมแล้วผมใส่ผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบนะครับแล้วก็เป็นแบบใจที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นที่เราแบบต้องการเลยผัดใส่ลงไปครับนี่เสร็จแล้วผมใส่ถั่วงอกครับพริกไทยลงไปก่อนครับเพราะอยากจะคั่ววิจัยให้หอมซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลหน่อยครับอย่าลืมว่าน้ำผักกาดดองเราเนี่ยอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับผมใส่ลงไปแล้วผมเพิ่มน้ำหน่อยครับพอมั่นใจว่าน้ำในกระทะเราเริ่มเดือดนะครับคือน้ำที่เราใส่เมื่อกี้เดือดผมก็จะใส่พริกครับ
แล้วก็แป้งมันที่เราละลายน้ำไว้นะครับแป้งมันโอเคเหนียวใช้ได้แล้วปิดไฟเลยครับใส่ขึ้นช่ายครับโอเคจากนั้นเสร็จแล้วขอแตะชิมหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเราวางง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่เรียกว่าเต้าหู้ทอดสอดไส้ผักกาดดองครับเดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเป็นเมนูเจแต่ต้องชิมก่อนละครับเต้าหู้สำคัญคือผักกาดดองเปรี้ยวของผมนี่แหละครับติดไปด้วยครบคำครับเคี้ยวไม่อยากกลืนเลยเนี่ยตัวผักกาดดองเปรี้ยวตานกพิราบนี่ยังกรอบอยู่เลยนะเราหั่นบางๆไปเนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมมันอยู่ในซอสที่ร้อนอยู่แล้วเนี่ยเราผัดไปก่อนมันยังกรอบมันไม่ได้สลบไปแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราใช้ใจของเขาจะทำให้เขากรอบนานใบอาจจะไม่ได้กรอบแบบนี้นะครับใจกรอบจริงๆนะครับหั่นบางๆอย่างที่ผมหั่นนะครับแล้วรสชาติเนี่ยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวที่เหลือเป็นความหอมเห็ดหอมแล้วก็น้ำของผักกาดดองเปรี้ยวนี่แหละครับตานกพิราบนี่แหละที่ทำให้มันเด่นขึ้นมาทีเดียวเลยแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนนะครับเพราะมีความเปรี้ยวตัวของผักกาดดองเปรี้ยวเองนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ชอบสอดไส้เต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ทอดนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสับเลยนะครับตัวไส้เขาเนี่ยเอาเต้าหู้มาสับพร้อมกับผักกาดดองเปรี้ยวนะครับเติมแป้งลงไปแป้งทอดกรอบเนี่ยแล้วใส่น้ำแล้วก็นวดนะครับนวดเขาเป็นก้อนแล้วก็ทอดลงในกระทะแพนฟรายที่น้ำมันบางๆอย่าต้องท่วมนะครับแล้วก็พอสุกแล้วเอามาใส่กับซอสที่เรากำลังผัดแบบนี้ครับเอาละท่านผู้ชมครับนี่อีกเป็นหนึ่งเมนูนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้แป๊บเดียวเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับแม้แต่กำลังจะจากวินาทีสุดท้ายกดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาครับสวัสดีครับ